นิวตันเมตรอ่ะทีนี้มาครับข้อที่7นะครับเราต่อเนื่องนะเมื่อวานเราได้ความสัมพันธ์เรื่องของทอล์กนะครับเมื่อวานเราได้อะไรบ้างเราได้ทบทวนนิดนึงเรารู้จักโมเมนต์ความเฉื่อยใช่ไหมโมเมนต์ความเฉื่อยคือไอนะครับถ้าเป็นวัตถุแกว่งรอบแกนตามปกติการหาโมเมนต์ความเฉื่อยหาได้จาก i เท่ากับ mr กำลังสองนะแต่ถ้ากรณีอื่นๆก็ตามหน้าที่14ก็มีทรงกลมตันกระบอกตันคานสม่ำเสมอทรงกลมกลวงนะครับแล้วก็ทรงกระบอกกลวงวงแหวนแล้วก็แผ่นโลหะกลมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปกติเนี่ยจะเป็น i เท่ากับ m r กำลังสองอีกตัวหนึ่งคือที่เรารู้จักนั่นก็คือคำว่าทอร์กวิธีการหาทอร์กความสัมพันธ์ของมันก็คืออะไรf แรงคูณกับระยะจากวัตถุจนถึงจุดหมุนก็คือ r จะเป็น r เล็กหรือ r ใหญ่ก็ได้และก็อีกตัวหนึ่งเราจะหาทอร์กได้จากเอาโมเมนต์ความเฉื่อยคูณกับความเร่งเชิงมุมนะครับเมื่อวานเรารู้เราหยุดไว้แค่นี้แล้วก็เราถึงข้อที่6นะครับทีนี้นักเรียนข้อคราวนี้เราดูข้อที่7ข้อที่7นักเรียนครับนี่คือวัตถุตั้งสติด้วยนะเพราะเราเหลือ3สัปดาห์ดูนะครับนี่คือวัตถุนะครับที่เป็นสเปซสปายอยู่อย่างเงี้ยอาจจะเป็นก้อนหินหรือเป็นอะไรก็ได้แล้วก็ตามภาพเนี่ยเขาให้จุดมา1จุดก็คือจุด O ไอ้จุด O จุดเนี้ยดูจุด O จุดเนี้ยมันคือจุดที่เขามาร์กเอาไว้เพื่อดูเขาเรียกอะไรนะเป็นจุดสมมติว่าให้เราสังเกตจุดเนี้ยเพื่อที่ให้ดูจุดนี้เคลื่อนที่รอบแกนไหนแกนล่ะแกนอยู่ตรงนี้ลูกศรเนี่ยนี่แกนนะครับนี่คือแกนหมุนนี่คือแกนหมุนทีนี้เขากำหนดจุดตรงเนี้ยเพื่อให้เราสังเกตเฉพาะจุดนี้จุดเดียวพอขณะที่มันเคลื่อนที่รอบแกนนะเนี่ยเขาให้เราสังเกตเฉพาะจุดนี้จุดเดียวและจุดนี้อยู่ห่างจากแกนเนี่ยระยะเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ 0.2 เมตรแล้วก็แรงกระทําที่ทําให้วัตถุนี้หมุนเนี่ยออกแรงเท่าไหร่5นิวตันดังนั้นโจทย์ข้อนี้ง่ายครับโจทย์ข้อนี้ให้แรงมาเท่ากับ5นิวตันอีกตัวที่เราทราบคือระยะจากตำแหน่งที่เราสมมติที่เรามาร์กเอาไว้จนถึงจุดหมุนเนี่ยจนถึงแกนเนี่ยก็คือเท่าไหร่ 0.2 สังเกตดูหน่วยด้วยโอเคเป็นหน่วยเมตรอยู่แล้วใช่ไหมไม่ต้องเปลี่ยนและเขาให้หาอะไรหาทอร์กเนี่ยหาทอร์กก็ง่ายเลยครับพอให้หาทอร์กปั๊บเป็นไงสูตรเราก็ข้างบนนะครับนี่ทอร์กเท่ากับ fr ก็เป็นอะไรครับทอร์กเท่ากับ f คูณกับ r จะ r เล็ก r ใหญ่ก็ได้นะf คือเท่าไหร่5 r คือ 0.2 คำตอบออกมาเท่าไหร่1หน่วยอะไรครับนิวตันเมตรนะครับนิวตันคูณเมตรนิวตันเมตรนั่นเองโอเคนะทีนี้มาดูต่อครับดูข้อที่2ข้อที่8ตัวอย่างที่8ครับดูไปทีละสเต็ปนะเดี๋ยวถ้าไม่ช่วยกันตอบเดี๋ยวจะสุ่มมาอีกดูนะยังเห็นอยู่นะครับโจทย์เห็นนะดูครับวัตถุมวล2กิโลกรัมเขียนก่อนเลยอะไร m เท่ากับ2กิโลกรัมอยู่ห่างจากแกนหมุน
อยู่ห่างจากแกนหมุนเนี่ยหมายความว่าตำแหน่งวัตถุจนถึงแกนหมุนนั่นคืออะไรดูหน่วยด้วยข้อนี้เป็นหน่วยอะไร50เซนติเมตรต้องเปลี่ยนจาก50เซนเป็นเมตรเท่าไหร่ 0.5 เมตรเมื่อหมุนรอบแกนหมุนหมุนแล้วมีความเร่งเชิงมุมอะไรความเร่งเชิงมุมอัลฟาถ้าใครนึกไม่ออกให้ดูอะไรดูหน่วยให้สังเกตจากหน่วยนะครับจงหาทอร์กหาทอร์กข้อนี้เราต้องนึกก่อนคำว่าทอร์กถ้าใครยังจำไม่ได้เลื่อนไปดูข้างบนการหาทอร์กหาได้2วิธีคือเอาแรงที่มากระทำต่อแกนแล้วก็คูณกับระยะจากวัตถุถึงจุดหมุนนั่นคือ1อีกอันนึงคืออะไรให้หาโมเมนต์ความเฉื่อยแล้วก็คูณกับอะไรความเร่งเชิงมุมซึ่งข้อนี้เขาให้อะไรมาแล้วให้อัลฟามาแล้วขาดแต่อะไรขาดแต่ไอคืออะไรแล้วครับโมเมนต์ความเฉื่อยดังนั้นหน้าที่เราคือหาไอมาก่อนแบ่งครึ่งเลยครับข้อนี้เป็นวัตถุปกติใช่ไหมวัตถุปกติหมุนรอบแกนธรรมดาแสดงว่าเราใช้สูตรปกติก็คือ i เท่ากับ m r กำลัง2เป็นสูตรปกติมวลกันเป็นเท่าไหร่ครับ2 r เท่าไหร่ 0.5 ยกกำลัง2ด้วยอย่าลืมก็เป็น2คูณเท่าไหร่เนี่ย 0.25 ไหมก็2คูณ 0.25 ได้เท่าไหร่ครับเท่ากับ0.5 อย่าลืมใส่หน่วยด้วยหน่วยของมวลคูณกับหน่วยของอันนี้ก็เป็นกิโลกรัมเพราะเป็นหน่วยของมวลนะครับกิโลกรัมเมตรกำลัง2นะครับกิโลกรัมเมตรกำลัง2นะกิโลกรัมเมตรกำลัง2ทีนี้ต่อทำต่อครับจบยังต้องตอบคำถามจากโจทย์ที่ต้องการได้ครบยังยังเพราะโจทย์มันต้องการหาอะไรหาทอร์กใช่ไหมครับเนนภัทรหาทอร์กใช่ไหมครับเราหาทอร์กเราใช้สูตรอะไรครับเมื่อกี้เราคิดมาก่อนหน้านี้ละทอร์กเท่ากับ i อัลฟามีครบแล้วทีนี้ก็เอามาแทนเลย i เท่ากับ 0.5 อัลฟาคือ4ก็เป็น4คูณ 0.5 ได้2หน่วยทอร์กครับนิวตันเมตรนิวตันเมตรอุ้ยสบายมากเลยง่ายๆจิบ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 มันจะเริ่มจากไล่จากง่ายไปก่อนนะถูกแล้วนะครับแต่มันค่อยๆยากเองต่อไปข้อที่9ครับข้อที่9วงล้อ1มีโมเมนต์ความเฉื่อยเขาบอกอะไรบอก i ครับเท่ากับ500กิโลกรัมตารางเมตรจงหาค่าทอร์กหาทอร์กครับโดยที่มีอะไรอัลฟาความเร่งเชิงมุม4โอ้ยข้อนี้ง่ายมากนะครับก็เป็น i เท่ากับไม่ใช่ i สิเป็นทอร์กเป็นทอร์กเท่ากับ i อัลฟา500คูณกับ4ง่ายมากเลยนะครับเหมือนจะเป็นอะไรนะหลอกให้เราตายใจเหมือนหลอกให้เราตายใจว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่ยากกว่าที่เราคิดข้อที่10จงหาทอร์กอีกแล้วครับข้อนี้เริ่มต้นเลยครับหาอะไรหาทอร์กก่อนเลยในการใช้ที่ใช้ในการทำให้จานกลมเรียนครับจานกลมนึกถึงจานกลมที่มีอะไรเนี่ยที่มีโมเมนต์ความเฉื่อยเท่าไหร่5i เท่ากับ5กิโลกรัมเริ่มหมุนจากหยุดนิ่งหมายความว่าอะไรครับความเร็วเชิงมุมตอนต้นเท่ากับ0
จนกระทั่งมีความเร็วเชิงมุมเท่ากับ30เรเดียนก็คือโอเมก้าเท่ากับ30เรเดียนต่อวินาทีภายในเวลา10วิก็คืออะไรทีเท่ากับ10วินาทีทีนี้นักเรียนครับเราต้องตั้งต้นที่คำว่าทอร์กก่อนทอร์กเรามีที่จะเรามีหนทางที่จะหาคืออะไรหา F กับ R ไม่ก็หา I กับ Alpha ใช่ไหมซึ่งข้อนี้ดูจากโจทย์แล้วโจทย์มันให้ Alpha มาใช่ไหมเนี่ยโจทย์ให้ Alpha มาโจทย์ให้ I มาแสดงว่าง่ายสุดคือเราต้องหาอะไรครับหา Alpha นะครับดังนั้นหา Alpha ครับหา Alpha จากข้อมูลที่เรามีข้อมูลเรามีอะไรบ้างเรามีความเร็วเชิงเส้นตอนต้นความเร็วเชิงเส้นตอนปลายมีเวลาเราใช้สูตรนี้เลยครับ v เท่ากับ u บวก at เปลี่ยนเป็นเชิงมุมก็คืออะไรโอเมก้าก็คือ v ใช่ไหมเท่ากับ u u คือโอเมก้า0บวก a a คือ alpha t เหมือนเดิมทีนี้แทนค่าเลยโอเมก้าเท่ากับเท่าไหร่ความเร็วตอนปลาย30ความเร็วเชิงมุมตอนต้นเท่าไหร่0 alpha ไม่ทราบเวลาครับ10วินาทีก็จะเป็น alpha เท่ากับ30หาร10เป็นเท่าไหร่3เรเดียนต่อวินาทีกำลัง2นู่ข้างหลังนู่อะไรนู่เถียงกันเรื่องอะไรแล้วก็ทำข้อนี้อยู่เดี๋ยวก็ไปตันอยู่ที่เดียวกันแหละกูว่าก็ทำไม่ถูกมาดูต่อไปจบยังเขาให้หาทอร์กก็ง่ายเลยครับก็เป็นทอร์กอะไร I alpha I คือ5 alpha คือ3ข้อนี้ตอบ15นิวตันเมตรนะครับ alpha นิวตันเมตรง่ายมากเอาเลยครับมาถึงระดับความยากที่เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนี่เราไปเร็วหน่อยนะเวลาไม่พออยู่แล้วข้อ11ครับจะต้องใช้ทอร์กขนาดเท่าไรหาทอร์กใช่ไหมในการทำให้แป้นหมุนนักเรียนครับนึกถึงแป้นหมุนเปิดไปหน้าไหนแป้นหมุนแป้นหมุนนี่คือหน้า14รูปไหนแผ่นโลหะกลมครับนั่นคือแป้นหมุนนะนั่นคือแป้นหมุนนะครับก็คือใช้รูปของแผ่นโลหะกลมแป้นหมุนมวลเท่าไหร่10เริ่มหมุนจนมีอัตราเร็วเชิงมุม20เริ่มหมุนคำว่าเริ่มหมุนแสดงว่าตอนแรกมีความเร็วเท่าไหร่0ความเร็วเชิงมุมเท่ากับ0นะครับจนมีความเร็วเชิงมุมเท่ากับ20โดยที่แป้นหมุนได้รับทอร์กอย่างต่อเนื่องกี่วิ4วินาทีเวลาครับ4กำหนดให้แป้นหมุนมีเส้นผ่าศูนย์กลาง40เซนแสดงว่ารัศมีมันเท่าไหร่รัศมีคือ 0.2 เพราะเปลี่ยนจากเซนเป็นเมตรให้เรียบร้อยครบนะทีนี้ต่อครับหน้าที่คือหาทอร์กทอร์กเรามี2สูตร F คูณ R I คูณกับ Alpha ทีนี้ดูจากโจทย์ครับดูจากโจทย์มันให้โจทย์มันให้อะไรมาโจทย์มันไม่ให้อะไรมาเลย F ก็ไม่ให้ R มันให้แต่พอดูโดยรวมเลยครับพอดูผ่านๆเนี่ยเราจะหา F หาไม่ได้นะเพราะ F ส่วนใหญ่มันจะให้มาเลยใช่ไหมครับ F ส่วนใหญ่มันจะให้มาเลยแสดงว่าข้อนี้หน้าที่เราก็คืออะไรครับดูแล้วเนี่ยง่ายสุดก็คือหาอะไรหา I มาและก็หา Alpha มาทีนี้ของครูนะเธอจะหาอะไรก่อนก็ได้แต่ของครูหาอัลฟาก่อนหาว่าข้อนี้ครูแบ่งเป็น3ท่อนนะครับท่อนแรกหาอัลฟาก่อนหาอัลฟาครับข้อมูลเรามีโอเมก้า0โอเมก้าเรามี t ก็เป็นโอเมก้าเท่ากับโอเมก้า0บวกอัลฟา t ใช่มั้ยใช้สูตรนี้ใช่มั้ยครับทีนี้อัลฟาครับแอลฟาคือ20โอเมก้า0คือ0บวกแอลฟาแอลฟาไม่ทราบเวลาครับ
สี่วินาทีก็ไปปั๊บย้ายข้างแก้สมการกลายเป็น20หาร4ก็คือ5เรเดียนต่อวินาทีกำลัง2ทีนี้ต่อไปหาอะไรต่อโมเมนต์ความเฉื่อยทีนี้วงเล็บไปสักนิดนึงเพื่อเอามาอ่านจะได้เข้าใจนี่คือจานไม่ใช่จานหมุนนี่คือแป้นหมุนนี่คือแป้นหมุนซึ่งแป้นหมุนจะคล้ายกับอะไรครับจานกลมแคบๆจานกลมซึ่งสูตรการหาโมเมนต์ความเฉื่อยของจานกลมคืออะไร i เท่ากับ1ส่วน2 mr กำลัง2ไม่เชื่อก็เปิดกลับไปดูนะทีนี้ก็จะได้กลายเป็น1ส่วน2มวลเท่าไหร่มวล10รัศมี 0.2 กำลัง2ได้เท่าไหร่มันเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางครับเราแต่เราเลยต้องหาร2อีกรอบนึงทำจัดกระทำเรียบร้อย1ส่วน2คูณ10คูณยกกำลัง0 2กำลัง2ได้เท่ากับ 0.2 กิโลกรัมเมตรกำลัง2ทีนี้จบแล้วครับมาถึงสุดท้ายหาทอกก็ใช้ทอร์กเท่ากับ i คูณ alpha ก็กลายเป็น 0.2 คูณกับ5ได้เท่ากับ1คำตอบน่ารักคำตอบน่ารักเลยเกินตอบ1ไม่ยากไม่ยากอันนี้ไม่ยากต่อไป12ครับจานโลหะมาอีกแล้วคำว่าจานโลหะมันก็เหมือนกับแป้นหมุนก็เหมือนแป้นกลมนะครับทีนี้เขียนเลยครับจานโลหะเดี๋ยวนะตั้งแต่ข้อนี้มันต้นไปนะครับเพื่อไม่ให้เสียพื้นที่ในโจทย์นะเดี๋ยวครูจะเขียนตัวเลือกยังเขียนตัวเลือกสิเขาเรียกว่าเขียนตัวแปรที่โจทย์ให้มาเนี่ยแทรกลงไปในโจทย์เลยนะครับเพราะเราผ่านการทำอันนี้มาหลายรอบแล้วนะปรับเปลี่ยนบ้างฝึกให้มันเร็วขึ้นจานโลหะมวล50กิโลกรัมมวลเลยครับ M มาร์กไว้ที่บนหัวมันเลยรัศมี30เซนติเมตรเปลี่ยนเป็นเมตรเป็น 0.3 เมตรอะไรที่เปลี่ยนก็เขียนด้วยหมุนรอบแกนหมุนจากหยุดนิ่งก็คือโอเมก้า0เท่ากับ0จนมีความเร็วเชิงมุมโอเมก้าเท่ากับ4นี่ไม่ต้องเปลี่ยนก็เขียนเฉพาะโอเมก้าอย่างเดียวพอโดยแรงกระทำในแนวเส้นสัมผัสกับขอบจานมีขนาด3นิวตันเห็นหน่วยนิวตันแล้วนี่คือ F จานจะเคลื่อนที่กี่วินาทีโจทย์ข้อนี้เขาถามหา T ครับข้อที่12เนี่ยถามหา T นะทีนี้เขาหา T เลยครับแสดงว่าสูตรสุดท้ายที่จะเอาไปหาทีมันต้องเป็นสูตรไอ้4สูตรนั่นน่ะไม่รู้สูตรไหนแหละแต่พอเราดูปั๊บดูแล้วเนี่ยครูหยิบสูตรมาดูครูนึกสูตรได้ครูจำสูตรได้พอดูแล้วปั๊บสุดท้ายแล้วไอ้นี่คิดในใจนี่คิดในใจนะว่าครูน่าจะใช้สูตรนี้ในการหาทีนี่เพราะว่าอะไรเพราะโอเมก้ามีไหมโอเมก้า0มีไหมมีขาดแต่อะไรแอลฟาดังนั้นหน้าที่เราคือหาอะไรหาแอลฟาทีนี้คิดต่อหาแอลฟาใช่ไหมจะหาแอลฟาได้เธอต้องมีอย่างน้อยไปกลับไปดูที่สูตรทอร์กไอ้นี่คิดในหัวคิดในใจอยากจะหาแอลฟาต้องนึกไปถึงทอร์กทอร์กเท่ากับ i แอลฟาใช่ไหมทอร์กเธอมียังทอร์กมีไหมทอร์กไม่มีไอมีไหมไอก็ไม่มีแต่หาได้ไหมไอหาได้แต่มันจะติดตรงที่ทอร์กแต่ไม่ติดที่ทอร์กแต่อย่าลืมครับดูนะเราจะไม่ติดที่ทอร์กเพราะยังมีอีกสูตรนึงคืออะไร F อะไร FR คราวนี้เราจะไม่ใช้สูตรทอร์กเท่ากับ I อัลฟาแต่เราจะใช้สูตร I อัลฟาเท่ากับ FR
แทนแต่ก่อนที่จะใช้สูตรนี้เราต้องไปหาอะไรก่อนหา i ก่อนโอเคนะครับทีนี้เราจะหา i นะครับครูจะแบ่งเป็น3ท่อนเหมือนเดิมช่องแรกนี่หา i ครับช่องแรกหา i ก็เป็นจานหมุนใช่ไหมจานหมุนก็เป็น i เท่ากับ1ส่วน2 m r กำลัง2แทนค่าอะไร m คือ50 r คือเท่าไหร่ 0.3 อย่าลืมกำลัง2ด้วยคิดซิเท่าไรเอ่ยเท่าไหร่อย่าคิดเร็วอย่ารีบเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ 2.25 2.25 กิโลกรัมเมตรกำลัง2ได้ไอมาแล้วครับทีนี้ในเมื่อเราได้ไอมาแล้วเราก็จะดึงไอสูตรไอสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินเนี่ยดึงลงมาข้างล่างนี่คือผ่านการคิดมาก่อนนะไม่ใช่อยู่ก็ทำพุ่งอย่างเดียวผ่านการวางแผนมาแล้วทีนี้ยกมาทั้งดุลเลยครับเป็น i อัลฟาเท่ากับ f r i มีแล้วf แรงมีแล้วรัศมีมีแล้ว a แอลฟาได้มาไหมได้แน่นอนเอาเป็นว่าครูย้ายมาเลยนะครับกลายเป็นแอลฟาเท่ากับ f r ส่วน i แทนค่าเลย f เท่าไหร่เอ่ย f คือ3 r คือ 0.3 i คือเท่าไหร่ 2.25 ได้อะไร 0.9 ได้เท่าไหร่ครับได้เท่ากับ 0.4 เรเดียนต่อวินาทีกำลัง2ทีนี้มาถึงขั้นตอนท้ายนี่ไงครับคือมันง่ายไงถ้าเราวางแผนปั๊บเราหยิบมาใช้ได้เลยสุดท้ายหยิบอะไรมาโอเมก้าเท่ากับโอเมก้า0บวกแอลฟาทีโอเมก้าเท่าไหร่ครับ4โอเมก้า0อัลฟาเมื่อกี้ 0.4 ที่ไม่ทราบทีนี้ย้ายข้างเลยครับกลายเป็น c หารกับ 0.4 ได้อะไรคำตอบคือ10วินาทีคนที่ยังไม่เขาเรียกอะไรนะไม่แม่นเท่าไหร่เนี่ยแต่ครูเชื่อว่าพอได้บ้างนะครับก็พยายามฟังแล้วก็คิดตามไปด้วยเพราะมันไม่ได้ยากจนซับซ้อนอะไรมากมายนะอะไรที่มันยากเดี๋ยวค่อยช้าให้อันนี้ไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับพอที่จะทำความเข้าใจเองได้นะมันอยู่ที่การวางแผนแล้วก็การตีโจทย์ข้อ 13ครับไม่มีอีกบทนึงครับของไหลอีกบทนี้เป็นของไหลนะครับมาดู13นี่เรียนครับถ้ามันมีแต่บทเรื่องการหมุนเนี่ยสบายแล้วแต่นี้ยังเหลืออีก1บทนะกับอีก2สัปดาห์ดูข้อ13ครับวัตถุเริ่มเคลื่อนที่อันนี้รู้เลยวัตถุเริ่มเคลื่อนที่อะไรวัตถุเริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งแสดงว่า u และก็โอเมก้า0เท่ากับ0นะครับโดยรัศมีนี่คือ r นี่บางคนพอข้อก่อนนั้นนี่เป็นเซนติเมตรต้องเปลี่ยนตลอดพอข้อนี้ปั๊บลืมเปลี่ยนก่อนเพื่อนเลย0หยุดตรงหน้าวะไม่ต้องเปลี่ยนนะครับด้วยอัตราเร็วด้วยอัตราเร่งเชิงมุม10เรเดียนต่อวินาทีอัลฟาครับต้องใช้เวลากี่วินาทีหาเวลาวัตถุจึงมีอัตราเร็วเฮ้ยมีมาเชิงเส้นด้วยมีเชิงเส้นนิดหนึ่งก็คือ v เขาให้หา t เขาให้หา t เขาให้หา t
พอหาทีปั๊บสันนิษฐานก่อนเลยพอหาทีปั๊บเนี่ยสุดท้ายมันต้องใช้1ใน4สูตร1ใน5สูตรอ่ะไม่รู้ใช้สูตรไหนแต่พอดูปั๊บเห็นปั๊บสบายเลยครับเพราะอะไรเราจะใช้สูตรนี้ไอ้นี่คิดในใจคิดในหัวเราจะใช้สูตรนี้ในการหาทีเหมือนเดิมเหตุผลเพราะเรามีโอเมก้า0มั้ยมีเรามีอัลฟามั้ยเราขาดแต่อะไรโอเมก้าทีนี้ตัวแปรสำคัญที่ทำให้เราหาโอเมก้าได้เพราะโจทย์มันให้อะไรมาให้ V มานักเรียนจำได้ไหมว่าสูตรที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างเชิงเส้นกับเชิงมุมอย่าทิ้งครูบอกแล้วซึ่งหาโอเมก้าครับจากอะไร V เท่ากับโอเมก้าแทนค่าเลยทีเนี้ยก็กลายเป็นอะไรโอเมก้าเท่ากับ V คือ5 R คือ 0.5 เท่าไหร่จ้า5หาร 0.5 ได้10เรเดียนต่อวินาทีได้มาแล้วจบเลยครับทีนี้ก็เป็นอะไรเลยครับครูแทนเลยนะ10เท่ากับ0บวก10ทีทีมีค่าเท่ากับ1วินาทีนี่ของคุณบอกง่ายมากจิ๊บ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 คุณบอกสบายมากข้อสอบแบบนี้ขอสัก30ข้อเวลาอยู่เงี้ยทำได้พอได้เปิดพลิกไปพลิกมาดูข้อบนข้อล่างดูข้อบนข้อล่างมียังไงแนวทางเป็นยังไงเรียนแบบได้อยู่ที่การฝึกฝนครับเขาเลยบอกแล้วว่าปกติก็2ชั่วโมงเนี่ยครับเดี๋ยวครูจะรอดูครูเห็นครึ่งชั่วโมงก็นั่งฟุบน้ำลายยืดบางคนนั่งจิ้มแห้งจิ้มแห้งจิ้มแห้งยังไม่เลยทำนะนั่งสมาธิแล้วไม่พอสำหรับชั่วโมงในการนอนใช่ไหมต้องการพักผ่อนมากกว่านั้นการสอบคือการพักผ่อนบางคนเออใช่ใช่ต้องคิดโจทย์เองห้าข้ออืมต้องคิดโจทย์เองห้าข้อบางคนตั้งปณิธานตั้งเขาเรียกอะไรนะตั้งสเตตัสไว้เลยว่าใกล้ได้เวลาพักผ่อนอีกแล้วเพราะการสอบคือการพักผ่อนอย่างดีนะเวลาวิชาอะไรวิชาแบบศิลปะนี่ทำแบบว่าทำแบบจริงจังนะข้อ14จะต้องใช้ทอล์กเท่าไหร่แน่นอนข้อนี้เขาหาทอล์กในการหยุดจานหมุนม้วนเอ็มครับที่มีรัศมี10เซน R เท่ากับ 0.1 เมตรและกำลังหมุนด้วยอัตราเร็วเชิงมุมกำลังหมุนฟังดูโจทย์ดูประโยคแรกให้อีกครั้งหนึ่งจะต้องใช้ทอร์กเท่าใดในการหยุดจานหมุนในการหยุดจานหมุนแสดงว่าสุดท้ายจานหมุนหยุดไหมหยุดแสดงว่าดูแสดงว่าไอ้ประโยคเนี้ยหมายความว่าโอเมก้าเท่ากับ0แสดงว่าไอ้ประโยคที่บอกว่าหยุดจานหมุนเนี่ยหมายความว่านั่นคือความเร็วเชิงมุมตอนปลายและตอนเนี้ยมันหมุนอยู่ด้วยความเร็วเชิงมุมก็คือโอเมก้า0กับเรเดียนต่อวินาทีนี่ต่างหากโอเมก้า0พอสุดท้ายมันหยุดเวลาเท่าไหร่ครับเขากำหนดเวลา10วิเนี่ยบางคนตายตรงเนี้ยข้อเนี้ยดูเหมือนง่ายแต่ว่าไม่ได้ดูรายละเอียดให้ชัดเจนหาทอร์กใช่ไหมหาทอร์กใช่ไหมหาทอร์กใช่ไหมครูจะใช้สูตรนี้ในการหาทอร์กเพราะมันไม่ให้ F มาซึ่ง F หายากกว่าครูหา I กับหาอัลฟาหาง่ายกว่าหา I ได้จากข้อนี้เป็นอะไรอาจารย์หมุนใช่ไหมอาจารย์หมุนครูแบ่งเป็น3ท่อนเหมือนเดิมห
i ก่อน i เท่ากับ1ส่วน2 m r กำลัง2ก็เป็น1ส่วน2มวลเท่าไหร่ครับมวลจันทร์หมุนเท่าไหร่5050รัศมีเท่าไหร่เอ่ย 0.1 อย่าลืมกำลัง2ด้วยคำนวณมาแล้วได้อะไรครับคำนวณได้เท่าไหร่คำนวณได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ25 25คูณ 0.01 ได้อะไรอีกรอบเอาให้ชัวร์นะเดี๋ยวครูกูไม่ค่อยมั่นใจเลยมีหลายคนไหนเครื่องคิดเลขกูแล้วเนี่ยอ่ะ50 25คูณโอเค 0.25 0.25 อย่าลืมใส่หน่วยนะจ๊ะกิโลกรัมเมตรกำลัง2ทีนี้ได้ i มาละขาดอีกตัวหนึ่งอัลฟาอัลฟาเราจะใช้สูตรนี้ครับโอเมก้าเท่ากับโอเมก้า0บวกอัลฟาทีโอเมก้า0ครับโอเมก้า0เท่ากับ20เวลาเท่ากับ10ก็เป็นอัลฟาเท่ากับลบ2เรเดียนต่อวินาทีทำไมได้ลบ2เพราะความเร็วมันลดลงมันน้อยลงเรื่อยๆนะครับก็มันลดลงอยู่แล้วนี่ใช่ไหมอันนี้แก้สมการนี่ย้ายอะไรย้ายอะไรไปย้าย20ไปกลายเป็นลบ20ใช่ไหมลบ20อัลฟา10ใช่ไหมแล้วก็ย้าย10ไปก็กลายเป็นลบ20หาร10ก็ได้ลบ2นะครับแต่ที่ครูถามคือว่าที่มันติดลบก็เพราะว่าดูจากโจทย์คือจานหมุนมันจะหยุดในตอนหลังนั่นเองมันเลยความเร่งมันเลยติดลบทีนี้พอมาถึงอันสุดท้ายจะแทนค่าหรือเปล่าเรามาดูแทนค่าหรือเปล่า i เท่ากับ 0.25 นะครับอัลฟา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 เราจะแทนลบ2เพราะทอร์กฟังเพราะทอร์กเป็นปริมาณเวกเตอร์ทอร์กเป็นปริมาณเวกเตอร์ก็ได้อะไรครับคุณแล้วได้อะไร 0.5 ลบ 0.5 แต่เครื่องหมายลบนี้ไม่ได้บ่งบอกว่ามันน้อยกว่า0แต่มันบอกทิศทางว่ามันตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของล้อตอนแรกนะครับของล้อตอนแรกแสดงมันก็ดีสวนทางกันนะครับมาเดี๋ยวอีก3ข้อเดี๋ยวจะพักให้5นาที5งั้นเหลือ2กันเองไงลดได้กันเองรู้จักลดข้อ15กันเองเกรดเพิ่มขนาดช่วยกันแก้ยังจะไม่ช่วยกันเลยเมื่อกี้นะครับข้อ15ครับข้อ15นะจ๊ะมวล1บางคนเขียนแล้วมวล1 m เท่ากับ1ไม่ใช่นะมวล1ได้รับทอร์ก t ครับทอร์ก t ทอร์กเท่ากับ20ทำให้จานหมุนจากหยุดนิ่งโอเมก้า0เท่ากับ0ด้วยโมเมนต์ความเฉื่อยเท่าไหร่เท่ากับ10ต่อจนหมุนได้โอเมก้าไม่ใช่ไอ้นี่หน่วยเรเดียนนี่เป็นเซต้านะครับนักเรียนดูหน่วยดีนะมันเป็นหน่วยเรเดียนเฉยๆแสดงว่ามันคือเซต้านะครับมันคือเซต้านะครับไม่ได้ชีต้านะนะครับมาเป็นชีต้าเลยวันนั้นดังนั้นวัตถุนี้จะหมุนด้วยอัตราเร็วเชิงมุมเท่าไหร่หาอะไรหาโอเมก้าอันดับแรกเลยครับมีทอร์กแสดงว่าเธอต้องใช้สูตรทอร์กให้เป็นประโยชน์ทอร์กแน่นอนเธอคงไม่ใช้ทอร์กเท่ากับ FR แน่นอนเพราะ F ก็ไม่มี R ก็ไม่มีเธอใช้ทอร์กเท่ากับ I
alpha กลายเป็น alpha เท่ากับ20ส่วน10ได้อะไรได้2ใช่ไหม alpha เท่ากับ20ส่วน10เพราะ torque เท่ากับ20แล้วก็โมเมนต์ความเฉื่อยเท่ากับ10ทีนี้เรามีเซต้าอยู่เซต้าคือการกระจัดเชิงมุมสูตรไหนบ้างอ่ะเดี๋ยวนะพูดถึงเซต้าปั๊บเราต้องนึกถึง S ใช่ไหมพอ S ปั๊บในสูตรสมการการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงเนี่ยสูตรไหนมี S อยู่บ้างมีสูตรนี้สูตรหนึ่ง V กำลัง2กับ U กำลัง2บวก2 S มีอะไรอีกs กับ ut บวกเศษ1 2แต่ข้อนี้ตัวแปรมันให้ t มาไหมไม่ให้แสดงว่าข้อนี้ตัดเลยสูตรนี้ตัดมีอะไรอีกอ่ะก็มีสูตรเดียวใช่ไหมล่ะที่ไม่มี t มาเกี่ยวข้องก็คือสูตร v กำลัง2 v กำลัง2คือโอเมก้ากำลัง2เท่ากับ u กำลัง2ก็คือโอเมก้า0กำลัง2บวก2 a a คืออัลฟา s s คือเซต้านะทีนี้ก็แทนค่าเลยครับโอเมก้าไม่ทราบโอเมก้า0 0 2อัลฟา2เมื่อกี้เพิ่งคิดมาเตต้า4ก็กลายเป็น4คูณ2คูณ2 16มันยกกำลัง2อยู่ถอดสแควร์รูทรากที่2คำตอบคือ4เรเดียนต่อวินาที4เรเดียนต่อวินาทีไหนอ่ะไหนครับหึเอาถามเองตอบเองมันครูคะนี่หนูสงสัยมากเลยครูบอกไหนเข้าใจแล้วค่ะนะข้อ16อีก2ข้อเดี๋ยวได้พักอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวครูจะเพิ่มให้เนี่ยทรงกระบอกเอาแล้วครับทรงกระบอกเปิดไปดูทรงกระบอกทรงกระบอกทรงกระบอกตันครับตันi เท่ากับ1ส่วน2 mr กำลัง2โอเคนะเส้นผ่าศูนย์กลาง r เท่ากับ 0.06เมตรเพราะข้อนี้มันเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางรัศมีคือเอาไปหาร2อีกครั้งหนึ่งก็กลายเป็น r เท่ากับ 0.06 เมตรเมื่อดึงเชือกที่พันรอบทรงกระบอกด้วยแรงนี่ F ครับแล้วเนี่ยนึกภาพบอกไหมข้อนี้มันเหมือนกับเนี่ยนี่เป็นทรงกระบอกสมมติและจากนั้นเขาเชือกพันและจากนั้นเขาดึงเชือกปุ๊บมันก็ทำให้ทรงกระบอกเป็นไงผลนี่คือโจทย์ข้อนี้นะเป็นแบบนี้พบว่ามีความเร่งปึ๊บแสดงว่าช่องเล็กนิดเดียวแสดงว่าความเร่งมากหรือน้อยความเร่งน้อยคงให้เป็น3แล้วกันคงให้เป็น3นะครับจ้องฮะใช่อันนี้เป็น A นะเพราะดูจากหน่วยเป็นเชิงเส้นนะครับเป็นเชิงเส้นนะดูจากหน่วยนะครับเป็นเมตรต่อวิธีกำลัง2จงหาโมเมนต์ความเฉื่อยหาอะไรหา i ทีนี้ตี2ช่องสุดท้ายเนี่ยครูใช้สูตรนี้แน่นอนเพราะมันเป็นทรงกระบอกอันนั้นก็เปิดกลับไปดูใช้สูตรนี้แหละทรงกระบอกนะครับมันใช้สูตรนี้ทรงกระบอกทีนี้พอดูข้อนี้ปั๊บ m มียังM ไม่มี R มียัง R มีแล้วมี F มี A เชิงเส้นมี M F เท่ากับ M A นะครับ F เท่ากับ M A อย่าลืมเลยอันนี้ก็ F คือ9 M คือ A ทราบไหมเอ็มไม่รู้เออ A
เอคือ3หมายความว่ามวลมีค่าเท่าไหร่3กิโลกรัมจบแล้วครับทีนี้แทนค่าเลย1ส่วน2 3คูณ 0.06 กำลัง2ได้เท่าไหร่ครับเลขไม่ค่อยสวยในข้อนี้บางคนเพิ่งตื่นมาไม่ใช่13ส่วน2นะครับขออนุญาตใส่วงเล็บเท่าไหร่เท่าไหร่0.00 0.00 5 4มันกำลังสองด้วยอย่าลืมกดดูสินี่32คนเธอมีเครื่องคิดเลขอยู่เยอะแยะมากมายเธอไม่ช่วยกันออกแรงลงไปประทับบนปุ่มกดซะบ้างเท่าไหร่ครับ5.4 คูณ10กำลังลบ3หน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรกำลัง2ถูก เอาละครับอีกข้อเดียวแล้วก็จะพัก5นาทีเอาละครับข้อนี้อะไรวะเนี่ย ข้อนี้ไม่ยากไม่ยากดูจากภาพนะดูจากภาพนะดูจากภาพก่อนจุดหมุนอยู่ไหนจุดหมุนอยู่ไหนจุดหมุนอยู่นี่จุดหมุนจุดหมุนจุดหมุนแล้วมีมวลซึ่งมวลนี้เหมือนกันไหมเหมือนกันคือหนักเท่าไหร่ 0.5 คูณให้เป็น M1 แล้วกันเนาะ M1 เป็น 0.5 M2 ก็ 0.5 นะครับเท่ากันเท่ากันเพราะก็บอกเท่ากันแต่ตำแหน่งห่างจุดหมุนต่างกันไอ้มวลแรกเนี่ยอยู่ห่างจากจุดหมุนเท่าไหร่1เมตร1เมตรนี้ครูให้เป็น R1 ส่วน2เมตรเนี่ย2เมตรนี่คือนับจากจุดหมุนนะมาถึงจุด B นะครับให้เป็น R2 ทีนี้เขาบอกว่าสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าจะเกิดความเร่งเชิงมุมกี่เรเดียนต่อวินาทีโจทย์ให้เราหาอะไรโจทย์ให้เราหาอะไรครับอัลฟานะครับสุดมุกนี้เล่นหลายรอบแล้วนะนะครับเล่นตั้งแต่วันแรกเนาะอ่ะดูนะข้อนี้นะครับข้อนี้แอลฟาแต่อย่าลืมฟังข้อนี้จะคล้ายกับนี่เลยขออนุญาตย้อนไปแป๊บหนึ่งนี่เพราะมันมีมวลหมุนรอบแกนมากกว่า1ชิ้นใช่ไหมมันมีมวลที่หมุนอยู่รอบแกนมากกว่า1ชิ้นดังนั้นเธอต้องหาโมเมนต์ความเฉื่อยรวมก่อนหาโมเมนต์ความเฉื่อยรวมทีนี้หน้าไหนแล้วเนี่ย00อ่ะมาดูครับเล่นจินตนาการตามนะนี่จุดหมุนไอ้2ลูกเนี้ยมันจะเคลื่อนที่เขาไม่ได้บอกว่าหมุนไปล่างหรือขึ้นบนแต่ว่าที่เราทราบก็คือถ้า A ลงล่าง B ก็เป็นไงด้วยลงล่างด้วยเพราะนี่จุดหมุนนี่ A นี่เวลาหมุนปั๊บมันจะไปด้วยกันนะครับดังนั้นอันดับแรกก่อนอันดับที่1หาโมเมนต์ความเฉื่อยรวมก่อนครับหาโมเมนต์ความเฉื่อยรวมซึ่งหาได้จาก I เท่ากับซิกมาMR กำลัง2เพราะข้อนี้มันเป็นการหมุนรอบแกนแบบปกติก็ใช้1ส่วน 1R กำลัง MM คูณ R กำลัง2นะครับเธอก็จะแยกเป็นอะไรครับ M1 R1 กำลัง2บวกกับ M2 R2 กำลัง2นั่นเองครับดูให้ดีนะข้อนี้บางคนถามว่าครูครับแล้วมันเคลื่อนถ้ามันเคลื่อนที่ตรงข้ามมันนะไม่มีทางหายากมากที่อันหนึ่งหมุนไปทางหนึ่งอันหนึ่งหมุนไปทางหนึ่งถามว่ามีไหมถ้ามีเมื่อไหร่นั่นเองครับถ้ามีเมื่อไหร่โมเมนต์ความเฉื่อยเป็นปริมาณเวกเตอร์หรือสเกลาเวกเตอร์หรือสเกลาโมเมนต์
โมเมนต์เป็นเวกเตอร์หรือสเกลาร์ p ไม่ใช่ p สิ m ใหญ่อะ m ใหญ่อันนั้นโมเมนตัมฮะอะไรสเวกเตอร์อะไรจ้ะสเกลเลอร์สเวกเตอร์เป็นสเกลเลอร์ค่ะตามนั้นจบจอบอครับจอบอเท่าไร 0.5 คูณกับอะไร1กำลัง2บวกกับ 0.5 2กำลัง2 2.5 นะครับได้ไอมาแล้วพอได้ไอมาปั๊บนึงครับคือตอนนี้ในหัวครูตั้งไว้เลยว่าสุดท้ายมันต้องจบด้วยสูตรนี้นี่เนี่ยมันจะจบที่สุดเนี่ยแต่ตอนนี้เราได้ไอมาแล้วขาดอะไรขาดอะไรขาดอะไรขาดทอกขาดทอกรวมขาดทอกรวม2ต้องหาทอกรวมครับทอกรวมนี้เราไม่ได้เขียนทอกรวมก็เขาเขียนทอกลับซึ่งดูกรณีนี้ดูครับทอร์กมันคือฟังทอร์กมันคือค่าโมเมนต์ทอร์กมันคือค่าโมเมนต์เธอดูครับดูนะครูบอกเลยว่า A กับ B มันจะไปทางเดียวกันไหมเมื่อจุดหมุนอยู่ตรงนี้ไปทางเดียวกันแสดงว่าทอร์กของ A จะบวกกับทอร์กของ B พร้อมไปทางเดียวกันแต่ฟังนักเรียนครับถ้านักเรียนเจอโจทย์แบบนี้ล่ะดูแป๊บนึงนะครับย้ายแป๊บนึงนะเปลี่ยนแป๊บนึงนะถ้าสมมุติมวลอยู่นี่กับมวลอยู่นี่จุดหมุนไปอยู่ตรงกลางไอตอนฟังนะไอตอนหาไอรวมเหมือนเดิมก็คือ m1 r1 กําลัง2บวก m2 r2 กําลัง2แต่ตอนหาทอร์กลับดูนะจุดหมุนอยู่กลางฝั่งนี้จะดันคานลงมาอย่างนี้ทางนี้ก็จะดันไอ้นี่สวนทางกันนะครับสวนทางกันแสดงว่าหาทอร์กลับนี่ต้องลบนะต้องเป็นทอร์ก1ต้องเป็นทอร์ก1ลบทอร์ก2นะครับเพราะอะไรเพราะวัตถุแต่ละชิ้นเนี่ยมันกดลงมาออกแรงต้านกันสวนทางกันถ้าเป็นแบบนี้นะแต่พอมาดูโจทย์เราพอดูโจทย์เราจุดหมุนอยู่นี่มวล A ก็ดันลงด้านล่างมวล B ก็ดันลงด้านล่างทางเดียวกันแสดงว่าทอร์กลับเอามาบวกเรามาลบเอามาบวกกันทอร์กลับเลยมีค่าได้กับทอร์ก1บวกทอร์ก2ทีนี้ทอร์กครับครูจะไม่ใช้ทอร์กเท่ากับ I อัลฟาครูจะใช้ F R แต่มันจะเป็น F1 R1 บวกกับ F2R2 R ทราบไหม R ทราบแล้วเพราะว่าตำแหน่งของ1เนี่ย R1 มีค่าเท่ากับ1วัตถุด้วย2 R2 มีค่าเท่ากับ2แต่ปัญหาอยู่ที่อะไร F นักเรียนครับอย่าลืมสิว่านี่วัตถุลอยอยู่เหนือพื้นอยู่บนโลก F มันก็มาจาก mg มันมาจาก m1 g r1 บวกกับm2 gr2 ทีนี้แทนค่าได้ยังแทนค่าได้แล้วมวลอันแรกเท่าไหร่นะ 0.5 ค่า g เท่าไหร่ครับ10 r1 เท่าไหร่1มวล2 0.5 ค่า g 10 r2 เท่าไหร่2ดังนั้นทอร์กลับจึงมีค่าข้างหน้าเท่าไหร่เนี่ย5บวกกับ20บวกคูณ 0.5 ได้อะไรได้10นั่นหมายความว่าทอร์กลับมีค่าเท่ากับ15นิวตันเมตรจบแล้วครับทีนี้เพราะครูวางแผนตอนสุดท้ายมันต้องจบด้วยอะไรทอร์กเท่ากับ I อัลฟาก็ I เท่ากับ 2.5 อัลฟาไม่ทราบทอร์กเท่ากับ15อัลฟาเท่ากับ15หาร 2.5 ท่องแม่ 2.5 2.5 1 2.5 2.5 2.5 2.5 3 7.5
2.54 เท่าไหร่6 2.54 เท่าไหร่เมื่อกี้กูท่องอยู่2.54 6 2.55 2.55 คำตอบ6เรเดียนต่อวินาทีกำลัง2อ่ะพักครับ5นาทีนับเวลาถอยหลังตอนนี้ 15.07 เดี๋ยวเราต่อนะครับเวลาเราน้อยเหลือน้อยเหลือเกิน